สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะคือจริงๆแล้วเรามาถ่ายคลิปกันเยอะมากนะใช่ครับมาถ่ายร้านคลิปกันร้านกันพากันเยอะมากจริงๆมาสักพักกี่มาอยากจะรู้หรือว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนไม่เคยมาร้านกันพาบางทีมีคนถามมาเยอะเลยเว้ยกี่ว่ามีร้านกันพาร้านไหนแนะนำบ้างเราก็พูดยากนะคือจริงเราก็ไปทุกร้านอ่ะใช่มันหลากหลายร้านถ้าใครได้ติดตามวีล็อกอยู่นะก็จะเห็นว่าแบบจริงก็ร้านเดิมอ่ะใช่คือแต่คือวันนี้นี่หว่ามาแนะนำ10ร้านกันพาที่เมกะพาซ่าสะพานเหล็กสะพานเหล็กจริงๆแล้ว10ร้านนี่คือพอดีอ่ะจะบอกว่าสะพานเหล็กเมกะอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกว่าละแวกนี้ดีกว่าละแวกสะพานเหล็กดีกว่าเพราะว่ามันจะมีตึกออลเวย์วันด้วยอีกตึกนึงโอเคเป็นร้านที่แบบตำนานอะตำนานเลยตำเยอะไปฮะครับผมละเอียดเลยปัดโทอ่ะเอางี้แล้วกันเราเริ่มต้นจากชั้น1เลยกันต้องบอกก่อนว่าเป็นกันพาแล้วกันนะไม่ว่าจะแท้จะเทียมร้านขายกันพาเลยว่ะใช่มันจะคือมันจะมีหลากหลายร้านนะให้คุณได้เลือกแน่นอนวันนี้เราไปเลยดีกว่ากับ10ร้านกันพาที่เมกะพาซ่าที่ไม่ควรพลาดเออ let's go เอาชั้น1ก่อนนะชั้น1ก่อนเลยเอาตรงนี้เลยแล้วกันไปชั้นหนึ่งไปมาเริ่มต้นเลยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็เราก็แนะนำหน้าร้านดีกว่าเข้ามาจากทางประตูเข้ามาจากประตูนี้เลยนะปึ๊บเข้ามาเจอร้านเลี้ยวเลี้ยวขวาเจอเลยร้านนิวทอยนะนิวทอยก็คือเป็นร้านเราจะไม่เข้าร้านเขาแล้วเพราะว่ามันมีร้านเยอะนะคือจะบอกว่าร้านเนี้ยจะมีของให้เลือกเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเห็นมานะคือหลากหลายหลากหลายที่สุดในฝั่งนี้แหละเปิดมาร้านแรกก็เอาหลากหลายเลยร้านนี้ถ้าเกิดแบบกี่เล่นกันพามานานกว่าเฮียร้านนี้เปิดมานานไหมเปิดมานานแล้วครับร้านนี้เปิดมานานแล้วสาขาแรกเขาจะอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะอยู่ที่จตุจักร MRT จตุจักรเคยไปซื้อเขาที่สาขานู้นด้วยนะอ๋อนี่นิวทอยก็จะมีอุปกรณ์เขาก็มีหนังสือการ์ตูนเขาก็มีเขาหลากหลายเป็นร้านแรกไปดีกว่าไหมไปต่อร้านอื่นเลยดีกว่าร้านแรกคือมิวทอยชั้น1หน้าประตูชั้น1เนี่ยมีอีก2ร้านอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปร้าน2กันดีกว่าใกล้ๆโอเคแล้วเราค่อยเดินไปร้าน3ไปร้าน2ก็คือร้านที่2เนี่ยอยู่ไม่ไกลกันไม่ไกลกันถ้าเกิดร้านที่2ก็คือเพิ่งลงของใหม่ด้วย AKD อาคาเรียนะสวัสดีครับร้านนี้เป็นไงนี่ซูมหน่อยใช่ครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งร้านใช่จะอยู่ตรงเขาเรียกว่าลิฟต์แก้วหน้าลิฟต์ด้านหน้าเลยใช่ไหมใช่ลิฟต์แก้วใช่เฮ้ยกี่ร้านนี้นานเปิดมานานยังร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วฮะตั้งแต่อยู่สะพานเหล็กฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่ยุบอ๋อจริงเหรอใช่โอ้ยนี่เขาลงของกันเลยนะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะกวนเขามาแนะนำร้านดีกว่าอันนี้เป็นร้านที่สองร้านใหญ่นะมีทรงมีเสื้อขายนะมีสีมีอะไรเงี้ยฮะใช่ครับซูม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 เข้าไปนะเราไม่กวนเขานะวันนี้ของมาลงบานเลยของมาลงนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านใช่นะไปต่อเลยดีกว่าร้านต่อมาก็เป็นร้านเขาเรียกว่าเก่าแก่เหมือนกันอ่ะงั้นเลยไปก่อนแล้วกันต้องบอกก่อนว่าร้านเนี่ยจุดสังเกตจะง่ายมากหน้าแมคโดนัลด์เพราะอยู่หน้าอยู่ตรงกับแมคโดนัลด์เลยตรงข้ามกันร้านนี้คือร้านสปิริตทอยฮะสปิริตทอยนี่โอ้โหนี่เขามีช่อง YouTube ด้วยคือสปิริตชาแนลมีติ๊กร้านนี้ขายอะไรอันนี้ขายเก่าแก่เลยอ่ะเก่าแก่เลยอ่ะร้านนี้โอ้ใช่ฮะตั้งแต่สะพานเหล็กฝั่งนู้นอยู่คลองเลยอยู่บนคลองเลยฮะเขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานเหล็กสเตชันอ๋อเป็นตึกจะเป็นตึกเขาเรียกว่าตึกเก่าแก่อีกตึกนึงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไม่เหลือร้านแล้วมั้งอยู่ตรงนั้นจุดเด่นร้านนี้คืออะไรครับผมจุดเด่นร้านนี้นะครับถ้าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่ามีอิจิวังคุจิด้วยอ๋อนี่ซึ่งในสะพานเหล็กไม่มีเจ้าไหนมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นจับฉลากใช่ครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็มีของที่มาจากญี่ปุ่นด้วยใช่พวกฟิกเกอร์นะครับก็มีนะครับก็คือจะหลากหลายแนวนะครับนี่มีเขาเรียกว่าอะไรตู้ฝากขายด้วยใช่ไหมใช่ครับของญี่ปุ่นของอะไรอย่างนี้นะมีกันพาก็คือว่าร้านนี้ก็มีกันพาด้วยประมาณ 50% แล้วก็เป็นงานจับฉลากแล้วก็เป็นตู้ใช่ไหมแล้วก็พวก
อิจิบังฟูจินะแล้วก็พวกนี่พวกฟิกเกอร์ใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งร้านเป็นหนึ่งในร้านที่ได้ตังค์ผมบ่อยสุดจับฉลากใช่ไหมจับฉลากถ้าเกิดเข้ามาข้างหน้าเลยข้างหน้าสุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยหรือชั้นหนึ่งอยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์อยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์แบบนี้นะครับผมก็คือเป็นร้านสปินทอยเป็นร้านที่3ร้านที่3ครับก็คือเป็นร้านที่3อยู่ชั้น1ใช่ต่อไปชั้น1มีอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะชั้น1ไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วฮะก็จะเป็นร้านทั่วไปที่จะมีเมทัลบิวบ้างมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่วันนี้เรามาพาโมพาโมเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกไปร้านชั้น2เลยแล้วกันไปร้านที่4ร้านที่4ได้ครับเลโก้ตอนนี้ก็มาถึงชั้น2อยู่หน้าแม็กเหมือนกันจะเป็นแม็กชั้น2ชั้น2เขาจะเป็นนั่งกินธรรมดาคือแม็กเนี่ยมี2ชั้นใช่ชั้น1ก็คือเมื่อกี้นี้สปิริตใช่ไหมชั้น2ร้านของเราร้านที่4ร้านที่4ร้านที่4ก็เป็นร้านฮอตช็อปอันนี้เป็นแนวทางเลือกนะใช่เรามาบ่อยร้านนี้เรามาบ่อยสวัสดีครับเอ้ยนี่อันนี้อยู่ข้างแม็กนะใช่อันนี้เป็นร้านขายโมโมจีนโมจีนครับนี่แล้วก็มีเป็นงานค่ายที่กีโมเดลอันนี้ได้อันนี้ลิขสิทธิ์เออนะนี่อุลตร้าแมนเนี่ยใช่อุลตร้าแมนนะอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้าอยู่ข้างๆกับแมคโดนัลด์นี่จะไม่ว่าจะขึ้นลิฟต์แก้วมานะถ้าขึ้นลิฟต์แก้วมาก็เลี้ยวซ้ายตรงมายาวๆเลยแก้วก็เห็นนี่ใช่ร้านเป็นอย่างนี้เลยบอกได้เลยว่ามีเยอะนะมีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่างานทางเลือกนี้ก็มีหลากหลายแบบนะเยอ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 ะเซนเซย่าก็มีจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรกี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่างานหลากหลายหลากหลายใช่ครับเป็นจับชายเขาเรียกจับมีเซนเซย่าเมทันบิวก็มีเมทันบิวก็มีแล้วก็การพาพาโมที่เป็นค่ายทางเลือกสิ่งที่หายากของร้านนี้ก็จะเป็นเซนเซย่าเซนเซย่าเพราะว่าไม่มีที่ไหนมีจริงมีเป็นขายหน้าร้านดูดีดูดีเนี่ยเซนเซย่ามีเพื่อชุดผ้าก็มีโอ้เยอะเยอะเยอะก็เยอะที่สุดเยอะที่สุดมีให้เลือกเยอะที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเป็นร้านที่4ที่คุณมาเมกะพาซ่าไม่ควรพลาดนี่ก็ร้านในตำนานเหมือนกันร้านในตำนานเหมือนกันเพราะว่าตอนอยู่สะพานเหล็กฝั่งนู้นก็เขาเรียกว่าหน้าสะพานเหล็กหน้าสะพานเจ็ดสะพานเจ็ดเก่าแก่ออกมาจากเขาเรียกสะพานเหล็กสเตชันใช่ไหมครับออกสแควร์กี่ปีเฮียเปิดมากี่ปีเป็น10ปีน่าจะมี20ขึ้น20ปีเอ้ยตอนนี้ผมก็อายุ28แล้วรอบสองไงตั้งแต่8ขวบนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งฮอตช็อปมีชื่อเพจในร้านในเพจ Facebook ด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วเป็นร้านที่4ในชั้น2ของเมกะพาซ่าก็ไปเราไปร้านต่อไปร้านที่5ร้านที่5ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับก็คือเป็นร้านนี้ครับร้านดีทอยคนเยอะเราก็จะไม่ไปรบกวนเราก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมตอนนี้ร้านนี้จุดเด่นมันมีอะไรคะเก๋ร้านนี้ก็จะเป็นกันดั้มส่วนใหญ่จะเน้นมาทางที่กันดั้มกันดั้มเลยมีลายอื่นคือประมาณแบบ 95% เลยใช่ครับประมาณ 95% เลยพาโมล้วนๆจุดเด่นของร้านนี้ก็อยู่ชั้น2ตรงบันไดเลื่อนคู่ใช่ครับจะมีพาโมนะเต็มเลยนะฮะแล้วก็หน้าร้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหุ่นประกอบโชว์นะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดแต่ร้านเนี้ยเขามี2ร้านแยกกันถ้าเกิดอยากได้อุปกรณ์เขาก็จะมีอีกร้านหนึ่งนี่อยู่เยื้องๆกันเป็นโซนข้างในนี่อันนี้นะก็จะมีสีมีฟิกเกอร์อันนี้คือเป็นร้านเดียวกันนะอันนี้ก็คือเป็นร้านดีทอยนี่อันนี้นะครับผมก็เนี่ยฮะพาทุกคนไปอีกร้านอันนี้เป็นร้านที่5ใช่ไหมร้านที่5ครับร้านที่ที่ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดที่มากับเมกะพาซ่าอย่าไปเราไปดูร้านที่6แล้วกันร้านที่6ยังอยู่ชั้น3ใช่ไหมชั้น3นี่เรามาทีละชั้นนะทีละชั้น2ใช่ไหมใช่แต่เราขึ้นบันไดตรงนี้ในข้างหลังเฮียไปต่อเลยไปร้านที่6นี่อยู่ฝั่งข้างหลังนี่เราเห็นเลยนะเราขึ้นบันไดเลื่อนมาก็ขึ้นมาจะเป็นชั้น3ร้านที่6ก็จะเป็นร้านนี่เลยครับเคยพามานะครับผมคาร์บคอนเนอร์นี่นะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะเฮียก็พาทุกคนมาดูครับนี่ร้านนี้จุดเด่นเป็นยังไงครับผมร้านนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าฟิกเกอร์ของอุสมายเข้ามา
อด้วยมีสติ๊กเกอร์ขายด้วยใช่นี่นี่นี่แล้วมีงานพวกนี้ด้วยเนี่ยมีโมเดลทามิยาทามิยามีฟิกเกอร์แล้วก็มีโมเดลกันพลาพราโมกันพาพวกอุปกรณ์เขาก็มีนี่เขามีอุปกรณ์ทำสีนะมีอุปกรณ์คือครบเครื่องเหมือนกันนะร้านนี้ครบเครื่องนะข้างในจำง่ายๆนะใครขึ้นมาสะพานเอ้ยบันไดเลื่อนคู่เจอเลยขึ้นมาชั้น3ปุ๊บเจอเลยง่ายเลยคือเจอเลยข้างในก็จะมีนี่นะคือมีกันดั้มขายเยอะเลยนะครับผมมีเยอะก็คือว่า 80% 90% เลยก็เป็นกันดั้มกันพานะมีทุกเกรดนะครับผมร้านนี้อยู่ชั้น3ชั้น3ครับสวยงามนี่พาไปดูข้างในบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็เคยพามาแล้วนะครับผมนะอันนี้เป็นร้านที่6ร้านที่6ใช่ไหมใช่ครับปะต่อครับผมอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าร้านที่7ใช่ไหมร้านที่7ใช่ครับนี่ร้านที่7ร้านที่7อันนี้ไม่รู้ชื่อร้านอะไรร้านที่7ก็จะเป็นจะอยู่ใกล้ๆกับคาร์บคอร์เนอร์เลี้ยวมาปุ๊บจะมาโซนพวกเขาเรียกว่าตู้กระจกก็จะเป็นนี่ขายเขาเรียกว่ากันพามีทั้งของบันไดและก็ของจีนด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าฮาฟกันเลยครึ่ง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 นะมีนี่มีกันถ้ำกันพาแล้วก็มีพวกดาบันพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมีเยอะมาดูได้อยู่ตรงชั้น3เดินวนมานิดหนึ่งก็จะเจอนะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่เนี่ยร้านที่7ร้านที่7แล้วเหรอชั้น3นะมีอีกไหมชั้น3เอ้ยชั้น3ชั้น3ถ้าเป็นเกี่ยวกับพาโมหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ่ะก็ไปขึ้นชั้น4ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปขึ้นชั้น4อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาไม่กลับพาซาควรไม่ห้ามพลาดเลยนะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับนี่ถ้าเดินตามเรามาเราจะเดินลัดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ้อมไปขึ้นบันไดเลื่อนเดียวใกล้ๆตรงนี้มันอยู่แค่ตรงนี้เองวนไปขึ้นไปชั้น4กันนี่ไปชั้น4ปึ๊บร้านต่อมาต้องบอกก่อนว่าจะลับๆหน่อยนะลับๆเลยจะอยู่ในเขาเรียกว่าในลึกเลยซึ่งเฮียเคยทำคลิปมาแล้วในซอกในซอกนะนี่อันนี้คือชั้น3นะชั้น3ครับชั้น3ชั้น3อันนี้ขึ้นชั้น4มั้ยนี่เลยครับนี่บันไดเลื่อนเดียวเดินบันไดเลื่อนเดียวนะใช่ถ้าใครเคยไม่เคยมาไม่กลับพาซ่าต้องบอกก่อนเลยบันไดเลื่อนเนี่ยจะมี2ฝั่งใช่ครับนะก็คือบันไดคู่กับบันไดเดี่ยวแบบนี้นะลิฟต์ก็จะมี3ฝั่งเหมือนกันฝั่งลิฟต์แก้วฝั่งลิฟต์ตรงริมอันนี้ขึ้นมาชั้น4ชั้นร้านที่เท่าไหร่แล้วร้านที่8ครับร้านที่8จะทะลุมั้ยเนี่ยนี่ร้านที่8อยู่บนชั้น4ตอนนี้เราอยู่ชั้น4แล้วนะครับผมเรารวมทามิยาด้วยมั้ยไม่รวมเอาพาโมอย่างเดียวอ่าเราก็จะเห็นแล้วนะเรามาร้านที่8ในเมกาพาซ่าชั้น4นะใช่ร้านนี้ก็จะเป็นต้องบอกเลยว่าร้านลับร้านลับร้านลับร้านซอกนะนี่ร้านนี้เขาทอยซิตี้ใช่ไหมนี่ก็มาเป็นอย่างนี้นะคือเขามีโมเดลขายด้วยนะมีโมเดลรถนี่มีโมเดลรถถังผมชอบนะรถพวก1ต่อ12อะไรเงี้ยสวยนี่อันนี้ก็จะเป็นงานทางเลือกใช่นะแล้วก็มีอุปกรณ์เห็นไหมมีอุปกรณ์ขายเห็นป่ะนะนี่ทำทรงทำสีอะไรเงี้ยเยอะแยะอันนี้อยู่ซอกๆชั้น4นะนี่เราไปดูฝั่งนู้นเนี่ยเขามีของขายมีตู้โชว์ตู้โชว์มีตู้โชว์แบบนี้นะจุดเด่นร้านนี้คืออะไรวะกี่มีคือมีทุกอย่างคือเน้นไปทางงานจีนฮะแล้วก็จะมีงานแปลกๆของงานจีนเก่าๆหลายหลายคนแบบว่าเฮ้ยตัวนี้หาไม่ได้นานแล้วผมว่าร้านนี้น่าจะยังมีก็ลองมาดูได้เหมือนเอาง่ายเหมือนคลองผมเลยร้านนี้ใช่ใช่เออนี่นี่ดูเนี่ยให้ดูทีนึงนี่อย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดมาอย่างไรว่าร้านนี้นะคือโซนบันไดเดี่ยวแล้วก็มาโซนด้านหลังอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่เนี่ยร้านที่8ร้านที่8ต่อไปยังมีอีก2ร้านยังมีอีก2ร้านกลายทะลุมั้ยทะลุ10ล้านมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมีแถมให้อีกร้านเออมีแถมอ่า
ันนี้คือชั้น4นะเราเดินวนมาในซอย4โซน B นี่แล้วก็เลี้ยวนี่ปึ๊ดเจอเลยFM Toy อันนี้ก็เป็นร้านทางเลือกอีกอันนึงนะก็คือนี่ครับผมชั้น4ถ้าเกิดดูง่ายๆคือบันไดคู่เดินขึ้นมาปุ๊บจะเจอเป็นแบบนี้นี่ร้านหัวมุมแบบนี้นี่จุดเด่นร้านนี้เป็นยังไงครับกี่ร้านนี้ร้านนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคือไม่ได้อยู่สะพานเหล็กฝั่งนู้นนะแต่เขาอยู่เมกาสะพานเหล็กเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาอ๋อเขาอยู่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่เป็นร้านบุกเบิกเป็นร้านกันดั้มบุกเบิกที่นี่เลยก็ได้FM Toy ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานดาบันล้วนๆเลยสมัยก่อนจะมี2ห้องอันนี้ก็ยุบมาละเหลือ1ห้องคืออันนี้เป็นร้านดาบันล้วนๆเลยใช่ไหมคือก็จะมีหลากหลายครับไม่ใช่แค่ดาบันแต่ว่าเนื่องด้วยว่าของน้อยเห็นไหมเนี่ยยังมีจัดนะจัดก็ยังมีจัดตัวใหม่จัดตัวใหม่ว่าก็ลองมาสอบถามกันแล้วกันเฮ้ยตอนที่เฮียดูแรกมาดูนะพวกนี้เขาทำสีเยอะนะเขาทำสีดีด้วยครับเออทำสีดีด้วยนะนี่ชอบผมชอบช่างที่นี่มากอ๋อเหรอที่นี่ทำสีแบบตรงสเปคผมแบบสุดๆเลยอันนี้เคยเอาซาบี้มาทำกับเขาด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่ที่9แล้วที่9แล้วเหรอใช่เฮ้ยเออไวไหมร้านที่9แล้วเหรอใช่ก็เป็นอีก1ร้านนะ FM Toy นะนี่นี่ของเยอะแยะต่อไปเป็นร้านที่ไม่ควรพลาดเป็นร้านที่10ใช่ครับเป็นร้านที่10ร้านที่10ครับเป็นร้าน PN Toy PN Toy อยู่ชั้น4นะ4อยู่ในซอกเหมือนกันนะครับผมร้านนี้จุดเด่นเป็นอะไรครับกี่ร้านนี้ก็จุดเด่นก็ยังเป็นงานจีนอยู่เหมือนกันครับส่วนใหญ่ชั้น4นี้ก็จะมีงานจีนแล้วก็เป็นงานจีนพรีเมียมนี่ครับมีของแปลกๆนะครับผมนี่ทำสีนะมีอุลตร้าแมนมีไอ้พวกนี้เพิ่งมาใหม่เลยอันนี้อุลตร้าแมนอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์หมดนะใช่ฮะมันก็จะผสมกันไปนี่นะสวัสดีครับนี่ครับนี่อันนี้ก็อยู่ชั้น4นะเป็นร้านที่9 10เออ10แล้วนี่หว่าเออนะร้านที่10เออมีแถมไหมมีแถมไหมผมมีแถมอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งในตึกนี้ถ้าสังเกตนะเราจะพูดความเก่าแก่ของแต่ละร้านใช่ไหมว่าเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ร้านนี้เป็นอีกร้านในตำนานที่เขาเรียกว่าเก่าแก่มากร้านหนึ่งเลยเหมือนเป็นร้านเขาเรียกว่าใครมาเล่นกันพาเนี่ยในยุคที่ผมเพิ่งเล่นแรกๆเมื่อ8ปีที่แล้วก็ร้านนี้เลยร้านไหนร้านที่แถมใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววาร์ปไปดูกันดีกว่าวาร์ปไปดูกันดีกว่าไปตอนนี้เราอยู่ที่เมกาพาซ่าครับก็คือว่าครบ10ร้านแล้วล่ะที่เมกาพาซ่าใช่ไหมใช่ครับแต่คือว่าร้านสุดท้ายเนี้ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นตึกเอเวอร์วันใช่ไหมกี๋ใช่ครับร้านนี้เป็นยังไงครับความพิเศษร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากเก่าแก่เลยเสียงดังเดี๋ยวไปคุยกันข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงอยู่ฝั่งตรงข้ามเมกาพาซ่าเป็นตึกเอเวอร์วันที่มีรูปโดเรมอนเนี่ยใช่มั้ยใช่โอเคเราไปกันดีกว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวไปคุยกันเข้ามาแล้วอยู่ในตึกแล้วอยู่ในตึกแล้วครับผมด้านซ้ายมือนะเข้ามาในซอยซ้ายมือใช่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นร้านเก่าแก่ร้านนึงเลยต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่เฮียวู่วามแต่แรกเลยผมพามานะคือจริงๆร้านนี้ชื่อร้านจูปิเตอร์จูปิเตอร์แล้วมีชื่อนึงก็คือชื่อเนปจูนเนปจูนต้องบอกเลยว่าความบ้าม้าเขาเรียกว่าอะไรนะยูนิคอนเนี่ยเฮียดูจากตู้นี้เออเนี่ยเขาเรียกว่ามีทุกฟอร์เมชันนะ3ฟอร์เมชันเลยตอนแรกเห็นเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูแบบโล้นอะไรเงี้ยแต่พอแบบทำไปทำมาโอ้ยูนิคอร์นเป็นอะไรที่สวยสวยที่สุดละชอบมากนะตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งแล้วก็มีอันหนึ่งนี่ซีอองที่แบบไปหามาตามร้านนี้นี่ครับนี่ร้านเก่าแก่จริงอันนี้ต้องบอกว่าแต่มีสะพานเหล็กมาผมมาเดินสะพานเหล็กก็เนี่ยแหละเป็นร้านแรกที่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมที่ต้องเดินมาดูเปิดมาหลายปีมากเปิดมาหลายปีร้านนี้ก็จะมีกันพานะมีฟิกเกอร์แล้วก็มีสีนะเขามีสีเนี่ยมีสีไกอามีอุปกรณ์ทำสีมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าคือครบเครื่องนะ
ครบเครื่องครบเครื่องครบเครื่องนี่นะ PG ก็มีตอนแรกๆก็มาซื้อ PG ซื้ออะไรเงี้ยเยอะแยะบอกเลยว่าเป็นร้านที่วู่วามแต่แรกเลยผมว่าทุกคนน่ะเคยซื้อร้านนี้หมดนะเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะบรรยากาศร้านก็แบบดูคลั่งๆนะเห็นไหมเห็นไหมมีจริงๆเขามี2โซนนะนับโซนพวกเข็มขัด DX เลยมีอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีของแปลกด้วยนี่แบ่งเป็น3ร้านคือเป็นร้านกันพาใช่นะแล้วก็มีร้านงานหุ่นเหล็กงานมีงานหุ่นเหล็กงานลิมิเต็ดเลยพวกนี้เนี่ยกล่องใหญ่ๆของแปลกๆเนี่ยเยอะมากเอ้ยเป็นไงเนี่ยเราก็ถือว่าอันนี้เป็นร้านที่พลาดไม่ได้อีกร้านหนึ่งที่ตึกเอาเววันนะเป็นร้านเดียวที่แบบแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนด้วยอยู่ตรงนี้เลยใช่สุดยอดมากนะก็คือว่าเป็นร้านที่คุณมาสะพานเหล็กหรือไม่กาพาซ่าก็ข้ามมาอีกตึกหนึ่งเป็นร้านที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะก็ถือว่าจ้าไปเลยนะก็พาทุกคนมาดูนะ10ล้าน11ล้านเออ11ร้านที่คุณไม่ควรพลาดเออเนี่ยแหละครบแล้วเฮียก็ครบแล้วจริงๆแล้ว10ล้าน11ล้านที่ผ่านมาเนี่ยเป็นร้านที่1เราต้องพาไปดูว่าเป็นร้านทางเลือกเพราะน้องๆบางคนเขาถามมาไงใช่แบบบางทีแบบเฮ้ยผมอยากได้ตัวที่ไม่แพงก็มีอะไรเงี้ยแต่คือว่าสุดท้ายเราก็ไปตัดสินใจเอาเองนะฮะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะก็พามาทั้งหมด11ล้านที่ไม่ควรพลาดมาเมกาพาซ่าหรือสะพานเหล็กนะครับผมก็มีร้านสุดท้ายนี่คือเป็นร้านที่ถือว่าเป็นร้านที่ร้านพิเศษเลยนะครับสุดอ่ะนี่จริงเราไม่ได้เรียงตามลำดับนะแต่มาเนี่ยที่เรียงตามลำดับคือเรียงตามลำดับเรียกว่าร้านอยู่ตรงชั้นไหนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มานี่ก็ใครสะดวกยังไงก็แล้วแต่เลยชอบร้านไหนก็ไปร้านนั้นนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพามาร้าน10ล้านที่ไม่ควรพลาดและให้ทุกคนได้ดูเมกาพาซ่าไปเลยจ้ะใครชอบให้เราทำคลิปประเภทนี้หรือว่าแนะนำมาได้นะนี่อยากให้คอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์มาเม้นมาเยอะๆแม่ร้อยเม้นเฮียก็อ่านนี่เป็นไงเม้นดิเอ้ยอ่านทุกคลิปอ่านทุกคลิปอ่านทุกเม้นอ่านทุกเม้นตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงกดไลค์ให้นะจ้าไปแล้วจ้ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ